ลุงก็เลยงงเต๊กเลยไม่รู้จะอะไรใส่ทีนี้ครับพอดีมาเจอพอดีใช่แล้วครับก็เลยก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้ได้รู้ได้ฟังกันต่ออีกทีนึงนะครับนั่นนะก็มีคนส่งมาให้ตั้งสองเรื่องแล้วนี่พรุ่งนี้ค่อยว่ากันแต่มันพอจะมีเวลานะครับวันเสาร์ที่26ธันวานะครับนะอันนี้ที่ท่านชัยชุมพลนะครับนะที่วัดพระปฐมเจดีย์นะฮะโอเคครับรับทราบครับท่านเสาร์ที่26ธันวาคมนะลุงก็จะไปที่วัดพระปฐมเจดีย์คณะ4คณะ4นะท่านพระมหาชัยชุมพลนะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์นะครับก็ไปตามปกตินะครับโอเครับงานกลางอากาศเลยได้โอเครู้กันรู้กันเอาละต่อไปมีไผ่เด้อส่งอะไรมาให้เนี่ยอะไรเนาะโอ้ยมันเรื่องอะไรต่างสารพัดเรื่องพี่เอ้ยนะฮะเรื่องเข้าไปท่องอวกงอวกาศเลยอย่าไปฟังเลยเนาะเรื่องการค้าการขายของเขานู่นนะครับไอ้ Space X อะไรต่างๆนาระเบิดกลางอากาศแล้วก็หวานไปเรื่องของเขาก็แล้วกันเดี๋ยวไปรู้เลยเรื่องนอกโลกเรื่องธุรกิจเรื่องของพวกนี้ของเขานะจุดจบของโลกจากคำทำนายของสตีเฟนฮอว์กินมีคนเอาเรื่องคนหนึ่งมาเล่าเนี่ยไอ้คนเล่าก็เรื่องเขามาเล่าใช่มั้ยก็แปลว่าถ้าลุงจะเปิดให้ฟังแปลว่าลุงฟังเขาเล่าเรื่องเขาใช่มั้ยเนี่ยอยากจะฟังไม่ได้ของเขาเนี่ยนี่เป็นต้นหรือเอาเรื่องเราดีกว่ามั้ยเงี้ยเพราะวันนึงเนี่ยบอกไว้เลยครับมนุษย์โลกเนี่ยจะพูดเรื่องเขาจะฟังเรื่องเขาทั้งนั้นเลยใช่ไม่ใช่เอาถามดูสิเรียนหนังสือเหมือนกันอ่านหนังสือในหนังสือก็คือเรียนเรื่องของเขาที่เขาเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้เห็นไหมครับใช่นะเวลาพูดเหมือนกันก็ฟังเขาแล้วมาเล่าต่อเป็นตู่เป็นตามันก็เลยไม่รู้จะเอาไงลุงถึงบอกว่าเรื่องของเขาเนี่ยนิดหน่อยก็พอประมาณนั้นนะครับครับผมเชิญครับผมอ้าวโอ้เสียงปืดๆเอาล่ะมันไม่ครับผมเรื่องของเขาเนี่ยครับเอามาแค่ชีวิตประจำวันเนี่ยครับไม่น่าจะเกิน 30% เชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไผเด้อรายงานตัวก่อนได้ไหมเป็นไผอยู่เชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่มีอย่างกาเมียอย่างกาเอาแล้วกันอ๋อเชียงใหม่เจ้าเนี่ยมีอย่างกาลุงก็แจมไปอย่างนั้นภาษาลุงอย่าถือสานะครับเอาไงต่อจุดจบของโลกจากคำทำนายของสตีเฟนฮอว์กินส์อยากจะฟังไหมฟังก็ไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้อหรอกผมว่านะเนื้อแล้วจากนี้โควิดเนี่ยเอากันเรื่องใหญ่นะโควิดนี่รู้ครับเรื่องโควิดหนักเลยนะครับต่อสู้กันเป็นสินค้าระดับโลกเลยแหละครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับผมมีอะไรว่ามาเลยครับค่ะปวดโคตัวร้อนเป็นไข้อะค่ะแล้วก็
อาเจียนทั้งวันเลยค่ะกินอะไรไม่ได้เลยเหรอรู้จักกับลุงรู้จักกับเบอร์นี้ได้ไงครับอ๋อเคยโทรหลายครั้งแล้วค่ะอ๋อเคยโทรมาหลายครั้งแล้วค่ะครั้งสุดท้ายโทรมาพูดคุยกับลุงหงอกหรือเปล่าครับเรื่องเจ็บลิ้นนะคะไอ้ที่ปลายลิ้นเป็นอะไรนั่นเป็นช้าๆนั่นแหละที่ปลายลิ้นที่มันแบบไม่รู้เรื่องไม่มีรสชาติอะค่ะเออไปค่ะมันเป็นไงฮะลิ้นตอนนี้มันมีรสมีชาติหรือยังครับอ๋อเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนอยู่กรุงเทพแนะนำมาค่ะผู้ใหญ่ค่ะถามว่าตอนนี้ลิ้นนะฮะลิ้นที่ว่าเนี่ยมีรสมีชาติได้รสชาติหรือยังครับถามตอบตรงนี้ครับเราใช่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ชาแล้วแต่ปวดโคตัวร้อนกินอะไรไม่ได้เลยต้องโอเคพอเข้าใจแล้วอย่าเพิ่งมาเรื่องอย่าเพิ่งเข้าเรื่องไปจนเกินไปมีรสชาติแล้วค่ะเอออย่าเพิ่งเข้าเรื่องจนเกินไปอย่าจู่โจมจนเกินไปนะครับเท้าความกันนิดนึงเมื่อคราวก่อนนี่โทรมาลิ้นมันชาไม่ได้รสชาติใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกไหมฮะไอเรื่องของคราวที่แล้วนู่นปวดหัวตัวร้อนมากคราวที่แล้วฟังก่อนคราวที่แล้วนอกจากว่าลิ้นมันชามันไม่รสชาติแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคราวที่แล้วไม่ใช่คราวนี้นะเอาคราวที่แล้วนั่นมีนอกจากลิ้นชาไม่รสชาติแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคราวที่แล้วนู่นที่ลุงช่วยไปนั่นอ๋อมีเรื่องชาเรื่องเดียวนะครับโอเคนะตอนนี้ก็เป็นปกติกินได้แล้วเนาะแปลว่ากินได้นอนหลับแล้วนะครับเอามาถึงวันนี้เดี๋ยวนี้นะครับคำถามมีว่าเมื่อเช้าที่บอกว่าท้องเสียอ้วกเอียกระเจียนอะไรทำนองนี้ครับตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยเป็นไหมครับงงไหมเนี่ยไม่เป็นนะไม่อ้วกอีกนะวันนี้ไม่มีนะวันนี้อกค่ะอกวันค่ำเลยค่ะอ๋อเอาตั้งอกอ่ะตอนหัวค่ำนี่เหรอใช่ไหมครับเพิ่งอกอักอกอักใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมใช่พูดให้ชัดอย่าพูดหนุ่งหนิงเพราะว่าพูดกับลุงต้องพูดให้เต็มคำนะครับให้เต็มคำให้พูดอย่างเพราะมันพูดอย่างในสิ่งที่ตัวเองเป็นพ่นมาเต็มๆไปเลยนะฮะอย่าก๊กกักอย่ากักว่างั้นนะเวลาผมถามก็อย่ากักนะเอาใหม่เลยนะเริ่มต้นใหม่เนาะฟังให้ดีโทรมาเดี๋ยวนี้จะให้ลุงออกช่วยเรื่องอะไรบอกมาครับเรื่องปวดหัวตัวร้อนแล้วก็อ้วกแล้วก็ท้องเสียค่ะโอเคคำถามเดี๋ยวนี้ปวดหัวอยู่หรือเปล่าครับปวดค่ะตัวร้อนอยู่หรือเปล่าครับตัวร้อนอยู่หรือเปล่าขนาดเนี้ยตัวร้อนค่ะท้องเสียเมื่อเช้าเดี๋ยวนี้ท้องเสียอยู่ไหมโอกาสอยู่ไหมเดี๋ยวนี้มีป่ะครับคำว่าท้องเสียเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้อาการท้องเสียมีไหมครับมีค่ะแล้วโอกาสมาด้วยใช่ไหมครับโอกค่ะลุกนั่งไม่ได้ค่ะมีเจ็บโอกอยู่เลยค่ะนอนอย่างเดียวอ๋อขณะนี้อยู่ในท่านอนนะเดี๋ยวนี้อยู่ในท่านอนใช่ไหมครับนั่งค่ะเอาแล้วกันนะอ๋อนอนมาทั้งวันกันแล้วกันนั่งไม่ได้นะครับไม่เป็นไรตอนนี้อยู่ในท่านั่งนะมีปวดหัวมีคลื่นไส้อ้วกอากอ้วกเอกโอเคนะแล้วก็มีตัวร้อนดูนะมีไอ้ของเสียบหูฟังไม่เรียกว่าสมอลทอล์กมีไหมครับใช่แล้วค่ะโอ้โหก็แปลว่าเตรียมพร้อมเอานะดูอาการปวดหัวมันจะหายไปอาการตัวร้อนก็จะหายไปเหมือนกันนะครับส่วนคำว่าท้องเสียโอกอักอักอักเนี่ยก็รอจากวางสายไปแล้ววันนี้คืนนี้ก็จะไม่มีโอเคไหมคล้ายๆกับว่ามันต้องรอเวลาคืนนี้ต่อไปประมาณนั้นเข้าใจนะครับนาทีนี้หายปวดหัวแล้วก็หายตัวร้อนพร้อมยังครับค่ะโอเคเอาหายใจงับอากาศอ้าปากกว้างๆดูดเข้าไปปื๊ดกลั้นนานๆฟังเสียงลุงดีๆ
เอามือสองข้างนวดขมับนวดหัวกดกดนวดนวดนั่นเถอะกดเข้าไปอย่าลืมหายใจนะทำตามคำบอกค่ะสังเกตที่บอกว่าตัวร้อนตัวร้อนเนี่ยฮะลองเอาแขนมาหายใจออกดูซิรถแขนดูซิว่ามันอุ่นมันร้อนไหมหรือว่ามันหายร้อนหรือยังเห็นไหมในการทดสอบมันจะง่ายพวกนี้ก้มเงยใบหน้าก้มเงยแงนแงนเงยก้มก้มเงยแงนแงนหน้าแงนหน้าเงยหน้าแงนหน้าแล้วก็สายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายเสร็จแล้วก็ยืนตรงเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะร้องไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยเหรอโอ้เสียชื่อลูกสาวกับนันจังเลยนะเป็นคนไทยร้องเพลงชาติไทยไม่ได้นะคนไทยหรือคนอินเดียหืมหนูเป็นคนไทยหรือคนอินเดียคนไทยใหญ่ค่ะคุณลุงไทยใหญ่เนาะโอ้ยไทยใหญ่ก็ร้องเพลงไทยให้ได้หน่อยนะก็รู้แล้วว่าไทยก็ร้องเพลงชาติไทยให้ได้หน่อยนั่นๆๆเออจำๆหน่อยไม่อย่างนั้นก็มันจะเป็นคนไทย 100% มันก็ไม่ได้มันนะนะๆๆๆๆๆๆนะ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 เอาดูมันจะหายปวดหัวไหมจริงไหมที่นี่มันไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่เลือกความเชื่ออยู่แล้วแหละเลือกความเจ็บความปวดสามารถให้กับกันและกันได้ด้วยพลังงานบริสุทธิ์จากลุงออกโดยลุงออกนะฮะเอาคาเมลท้องยืนขึ้นมาแล้วก็กดหน้าท้องคาเมลท้องก้มลงก้มแบบดำนาแบบเกี่ยวข้าวก็ได้หรือแบบปลูกพริกปลูกเขือก็ได้อ่ะก้มเงยก้มเงยนั่นแหละท้องมันจะสบายเลยทีนี้ครับมันจะไม่ท้องเสียอีกแล้วจ้ะถามว่าอ้าวเป็นจังได้หายปวดหัวหรือบ่หายตัวร้อนเป็นไข้หรือยังครับผมปวดหัวตัวร้อนไม่หายแล้วก็เริ่มปวดหัวแล้วก็อาเจียนอีกนิดนึงค่ะดื่มน้ำดื่มน้ำมีน้ำข้างตัวให้ดื่มน้ำเลยดื่มน้ำดื่มน้ำเลยดื่มแล้วค่ะเออเป็นไงสบายท้องสบายไส้ไหมนะทำท่าจะอาเจียนไหมล่ะทีเนี้ยมันมีกลิ่นอายจะอาเจียนอีกไหมสรุปหายปวดหัวนะหายตัวร้อนเลยเอ้ยแปลกเว้ยนะดูหน้าจอลุงเนี่ยดูมานั้นยังครับเฟซเนี่ยนานแล้วค่ะ5-6 เดือนแล้วค่ะเหรอดูแรกๆเป็นไงตอนดูแรกๆดีเลยอะค่ะเฮ้ยมันจะไปดีได้ไงเบาตัวเลยค่ะเหมือนตัวนี้เบาเหมือนมันจะปิวแบบเบามากอะอะไรทั้งที่ตัวมันนักอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังไปแล้วก็ตัวเบามากเลยตอนแรกๆนี่นะขนาดฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างประมาณนั้นนะค่ะเออยังทำให้ตัวเบาได้เอ้ยแปลกเนาะฟังย้อนหลังทุกวันเลยค่ะอ๋อโอเคโอเคถ้าหากว่าลุงออกไปเชียงใหม่ลุงอะค่ะลุงมาตลอดโอเคเข้าใจถ้าหากว่าสมมติว่าลุงออกไปเชียงใหม่เนาะไปแถวบ้านคุณเนี่ยถ้าแถวบ้านคุณอยู่ไหนก็ไม่รู้หรอกถ้าเจอลุงออกแล้วกระโดดถีบเลยนะนี่กระโดดตบหัวลุงออกเลยว้ายมาทำไมแถวเชียงใหม่ประมาณนั้น
โอเคนะตกลงพอใจไหมครับพอใจค่ะเออบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับพอใจกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ค่ะคุณลุงฮะอยากคิดเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะคุณลุงพูดให้ชัดๆอย่าเร็วกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ80เปอร์เซ็นต์ค่ะคุณ80เปอร์เซ็นต์ฮะโอเคยินดีด้วยนะฝนตกไหมหนาวไหมเนี่ยหนาวค่ะยอดดอยหนาวไหมหนาวมากค่ะเชียงใหม่มันอยู่เมืองไหนเนาะอยู่อำเภอไหนอยู่ป่าแดดเนี่ยก็ได้ค่ะป่าแดดอำเภอป่าแดดเหรอเจ้าอำเภอป่าแดดตำบลป่าแดดอำเภอป่าแดดนึกไม่ออกอำเภอไม่เคยสารพีก็สารพีโอเคอำเภอสารพีพอได้ใช่ป่ะรุ่นนะพอจะรู้ตรงนั้นนะครับแถวนั้นเขามีเขาบอกว่าเขาว่านะมันจริงเหรอขออนุญาตนะคนเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าสาวสวยจังเลยจริงเหรอมันก็เหมือนกันหมดราคาคนดูเหรอจริงหรือไม่จริงนี่ดีกว่าสาวเชียงใหม่เนี่ยมันก็สมัยนี้มันแบบตกแต่งมากกว่าค่ะคุณลุงไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ละมันตกแต่งมากไปหน่อยนะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ละตอนนี้สวยอะ่ะอ๋ออย่างนั้นนะเอาถึงเอางี้ดีกว่าถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าสาวเชียงใหม่ไม่สวยก็ช่างแต่เราลุงหงอกก็บอกเฮ้ยสาวเชียงใหม่ไม่เคยไม่มีครับว่าไม่สวยหรอกสวยทุกคนละเจ้าเงี้ยเนาะโอเคไหมดีไหมโอเคนะตรงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวยแล้วเจ้าอ้าวก็เป็นบรรยากาศหนึ่งกันแล้วกันอ้าวมีอะไรต่อทีนี้ครับก็ต้องดูชาวเฟซเนาะพอไหมครับเนื้อหาเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องในราวกลุ่มพุทธะน่าจะเข้าใจดีนะครับที่ลุง